ชุมบีฮิคุือฮันเยอฮันยอสวัสดีค่ะหนูชื่อจิโฮเอโกะนะคะวันนี้หนูก็อยู่กับเกมเอเวอร์โซวันนี้หนูก็จะมาอ่านข่าวเบื้องหลังกับเรื่องเกมเอเวอร์โซที่เขาเปิดเวอร์มาในคิวสามนี้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื้องหนังในเกมที่ละไม่เห็นบ้างนะคะหน,นูน่าเปเลยอย่างแรกนะคะถ้าใครได้ดูไห์ของเกาหลีที่เป็นรถแมพต่างๆนะคะนก็จะเห็นตัววีคัพเปอร์ทูดีวีคัพเปอร์เน้นปีตัวเนี้ยนะคะ ซึ่งก็อาจจะมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่ามีการประกาศว่าใมดปีตนี้ยนีอายแค่สิบห้าปีเ่นั้นก็คือตอนแรกเนี่ยโนูคิดว่าตัวเม็ดปีตนี้ไม่จะพลาดโดยนกพากที่แบ็คที่พลาดเม็ดีจริงๆในเกมนะคะแต่ว่าเหมือนเขาตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะให้เป็นมีนี่ถูป้าเพื่อเป็นการมาเก็ตติ้งก็คือมาแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้เม็ดปีมาพลาดตั้งแต่แรกแล้วนะคะา้ำๆอย่างนี้นะคะ ก็คือเป็นมิชุปโป่แล้วก็แต่ว่าแทนเนี้ยป้าไม่ได้ใช้งานนะวองเมปิยอกาเป็นโฟล์ของอีเวนต์ต่างๆแทนนะคะแล้วก็มีการแล้วก็เมปิยะเดินในภาพเราเห็นว่าเขายิ้มแล้วก็มีการปิดตาด้วยซึ่งเป็นการเอาอาครยเต้ของเมปิยงมาเมปิดะจมทางนนิ่งนะคะก็คือแต่ว่าคนหลังกล้องเนี่ยเขาเขาตาเลา็กและชาผลออกมาเลยเป็นแบบนี้ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนทิควีในการเคลือบตัวหน้านะคะ แล้วที่สองนะคะก็คือเอวอโซเนียได้แรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่องซูมิยะฮารุดิอะนะค๊ะก็คือฉากจบทูนดิ้งของไคาลินเนี่ยจะมีชื่อตอนว่ากอสนาวนะคะก็คือเป็นการเรียนจีนจากฮารุอิชี่กอโนนะจ๊ะซึ่งดูเหมือนว่าในร็ปเปอร์ในค่ายชอบเป็นนี้กันมากๆเขาเลยเอาแล้เองชื่อตอนจบทูนดิ้งของไคาลินนะคะแล้วก็ได้จากอีเวนต์ซัมเมอร์เนี่ย คดีวิพากษ์ในหนึ่งตัวคดีสองะะตอนนี้ไปหนึ่งอยู่คดีสองเขาตั้งชื่อว่า Inlet Summer นะคะซึ่งเป็นการล้อเลียนชื่อตลาของอันนี้ไม่ฮารุกิีเหมือนกันชื่อว่าชื่อตองเอลิสอีกนะคะส่วนแรกสุดท้ายนหนูไม่เคยดูเหมือนกนันนะคะก็คือว่าไม่ปีเนี่ยจีเมปีในช่วงอีเวนต์เอวาสกูน,นะคะมีการดิงสายและเสือมือป่าน,นะคะอันนี้เอามาดัตส์คาเรนเตอร์ตะเกม ชื่อาคิฮาะนะคะซึ่งมีการยีเซลยู่ต่างกันกับภาพับดูขว,วาตรงนี้นะคะประเด็นที่สามก็คือเจ้โคลีนเอเลสเออร์นะคะอันนี้เป็นซัตตูเดอร์สันของเจ้าคลีนนะคะซึ่งตอนตอนแก๊สเนี่ยเข้าสู่สเตจของการสตันเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดว่าเออร์เรอร์ออรเนอร์มนเอนเอร์ขึ้นมานะคะซึ่ง ซึ่งเดลับเบิ้ลอันนี้ตั้งใจจะแต่แน่ว่าจะให้พูดเออเลราแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามีบั๊กเมือย่ากทำให้เกิดการพูดหลายครั้งขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากมันทำให้รู้สึกอินมากเลยก็คือว่าทำให้รู้สึกว่าอินเคานเตอร์มากก็คือเดลับเบิ้ลอนนี้ทั้งก็เลยปล่อยไว้ไปอย่างนั้นนะคะซึ่งทัาบทุกท่านองจะคุ้นเนี่ยอันนี้หนูไม่ได้เล่นหดานนะคะอันนี้ถ้าใครเห็นว่าเป็นยังไงก็ชมเป็นยังไงน,นะคะ ประเด็นเอามาซื้อเล่นของวิเวียนจะให้โมชั่นอยนะคะก็คือซัมเมอร์อีเวนต์จะมีเล็กที่จะสู้กับวิเวียนดัรกปะนะคะซึ่งเขาก็มีการ uh ะคินจูฮีเนี่ยเขามีการวาดในเพนเป็นการอีสานบื้องต้นให้ในูดบัวไปทำเนี่ยนะคะว่ามีการเพนทำไปเพนเป็นลูกทางสายบวกเนี่ยนะคะ่ะ so เอ่อคนถามเพรกะว่าถามว่าอันนี้คือ แว่นของเอลิกาเนาะทำไมมันใหญ่แต่เลยแว่นป้าเอลิกา e ใหญ่มากน,นะ,ะเรื่องต่อมานี่ก็เป็นเรื่องของการดไีไซน์แรคเตอร์ในเอเวอร์โซที่ไปคล้ายคลึงกับเกมปืนนะคะเลยทำให้ต้องมีการเปลี่ยนเกียงดีไซน์คนแรกเลยก็คือดินซี่นะคะซึ่งในช่วงในตอนแรกดีซไ,ดซไซน์ตัวลี่เนีน่ยดินซี่เนี่ยจะใส่เสื้อสีขาวนะคะซึ่งมันไม่คล้ายกับตัวคนไหนก็นกีไม่ทราบนะคะเขาก็าเลยเปลี่ยนเป็นสีดำซึ่งมันก็เขา้ากับฮัเตอร์ของเธอใน ตอนปลายของลินซี่ในทับเตอร์ห้านะคะก็เลยสีดำนี้ก็เลยเข้ากันมากกว่านะคะประคอาขนี้มีการเปลี่ยนดีไซน์กับมาสดูลา่านนะคะก็คือไปคล้ายกับลายแมสเซนเจอร์ก็เลยเปลี่ยนเป็นวอร์ชันปัจจุบันเนะะี่ยนะคะเส้นดูดีกว่าข้างเธอเลยนะคะอันนี้อันนี้ดูไม่เข้าแบบดูเหมือนไม่ใช่ประกอบขัเอเวอร์โซ่เลยนะคะประกอบขทอนี่มีการเปลี่ยนอีกก็คือพิมม์นะคะพิมพ์เนี่ยก็คือลูกข่าวซ้ายเนี่ยลูก ความก่อนที่จะมีการแก้เนี่ยนะคะซือเขาบอกว่าไม่มีดูไม่สนุกสนานมากพอนะ,นะคะเฟลตเปียบเป็น,น้าขวาซึ่งอันนี้ก็เป็นด,ดีไซน์ที่หนูว่าดีขึ้นน่นะคะทีมเชื่อเด็วนั้นจะชื่อว่าเดียโบล่านะคะแล้วก็ตันสุดท้ายคือนิโคนะคะนิโคนี่จะค่อจะมีความคลาสจากแบแรคเตอร์ของอกเกมอีกเกมหนึ่งที่มีความโบราณมากนะคะอันนี้แะคล้ายได้ตามในซับเบติของเอเวอร์โซนนะก็จะมีคนโฟรรมักันว่านิโคน,นีคนน่มีความ ไเชินเดนกับโปรโคารของนี่อ่าเป็นชิงนอิมแพกขหมือนเดิมโอ้โอันนี้ดูดัมเราะดโปรโคาร์ชื่อแหล่บูมันดูว่าได้เล่นเปียชินแต่แต่ว่าเพื่จะเป็นโปรโคารที่แมนเป็นผู้หญิงนีนอะแล้วก็มีธนูม้วนกันอันนี้ถ้าใครสรางก็สามารถคอมบินได้นะซะัแต่ว่านิโคลเนี่ยเขาไม่มีการแก้เพราะว่านอกจากว่าเดรปเปอร์ต ตองไม่แก้บั๊ที่นี่เขาเบียดสำคัญต่างๆก่อนนะคะาเขาก็เลยไม่มีเวลาแก้เลยต้องปล่อยเลยทำลยนะคะซึ่งก็โดยมัจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็การปล่อยเกมในช่วงของคริสต์มาสนะคะเกรดว่วโซเนียมีการปล่อยโปรเกมในช่วงของมกรา2023นะคะถ้าจะไม่เิดียแต่ว่าเขามีแผนที่จะรอนเกมั้งแต่คริสต์มาส2022แล้วนะคะแต่ว่าตอ โค้ชโค้ชออกไปเพราะว่าไม่ทานดูดอ,อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็แต่ว่ามีการดีไซน์คริสต์มาสอีเวนต์มาแล้วนะคะก็คือจะมีชุดคัส,สตูมของโดล,ล่าขับเทอดิลีเนี่ยนะคะเียร์เดี่ยวมาแล้วนัะก็แน่ใจว่า,วาอา๋อแล้วก็คริสต์มาสเนี่ยอีเวนท์คริสต์มาสเนี่ยโค้ชโค้ชออกไปด้วยคืน่าจะเป็นภายในปีนี้นะคะาที่จะจำใหมะะ่เนี่ยนะฮะแล้วก็แน่ใจว่าโซเนีย พวกนี้อ่าอีเวนต์ช่วงนี้ event นมีการปล่อยสามคอสตูมคือเขาเขา,าจะามิวไทดี้ยาเพิ่มอีคอสตูมหนึ่งเข้าไปซึ่งก็น่าจะในวานมารีในปัจจุบันพาร์คเหมือนกับอ่าพินเลียนทูไม,ม่นาแมนัสทาเลียทาเลียเนี่ยเป็นตัวละครที่มีอเมซิ่นเรื่องของทีมซองม่านะคะพวกนี้เพลงค่อนข้างเยอะวสะดับหนะะูนะคะรู้สึกว่าเพลงเธอเยอะมากแต่ก็เพลงจิสมันเนี่ยก็แต่มันเพลงของทาเลียเหมือนกันแต่ว่า ก็มีการเปลี่ยนใจว่าให้เป็นเพลงของเอเดนก็ทาเลนแค่และกันให้อากิที่เป็นคนชนะเอเดนก็ทาเลนเป็นเป็นเพลงของอากิไปก็แล้วกันนะนะคะก,ก็อากิก็ได้เพลงไปเหมือนเพลงนะคะแล้วก็ฉากเปิดขอบเกีนยนยอ่านแน่ใหญ่ย,ยูเลียกับเมฟิตใอญ่เขาจะต้องทําการอัญเชิญเซเรียมาคือยูเลีย ป,ประตูวาจะอยากเข้าไปหาเมปีนะคะแล้ว่าถ้าสองคนนี้ต้องการเลี้เอาเบรสทัสอยู่นี่ก็คือให้ลหมหายใจมีการเปิดแตะกันใช่ไหมเห็นตั้งตูกันนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากมันจะปิดเหลี่ยมเกินไปเขาเลยเปลี่ยนไปการจับมือแทนกันละหันแล้วลก็เรื่องของอชุดว่ายนะ้ำคือซัมเมอร์อาฟุธของซูนี่นะคะก็ครอก็คือในอีเวนต์ขายซัมเมอร์ ยี่พันหนึ่งเนี่ยน้อง็ระเอซูนี่ในชุดว่ายน้ำเหมือนกันแต่ว่าเขาวางแผนว่าใจเป็นแค่ภาพภาพวิ่งเฉยใบกับเพื่อนของวิรียาชุดเดียวกับวิรียาในตอนโจโหอ่าอีเวนเอวาสฟูนะคะแต่ว่านื่องจากว่าเขาบอกว่ามันดีมากเขาเลยคิดว่าให้ทำออกมาจริงๆนะดาเด้งเสนอยู่อันนี้หนูก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าชุดว่ายน้ำซูนี่เป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้สนใจนะคะ นั่นก็สุดท้ายอ๋อิ้ทงท้ากันด้วยการอัปเดตตัวเกมเลยเพราวะว่าเขามีแผนที่จะอัปเดือกันแท็บนีน้ม่ใชกับไวติงตัวเกมน,นะคะตัวแท็บนี้ใช้ก็คือการเวัดตัแต่ตัวละครน,นั้นก็มีการขยับตัวละครต่างๆและใสแล้วก็วอยติงนะสักก็เปลี่ยนยิ่งว่าจะไม่เป็นแบบการอัปเดตโมเดลของเมปิเอ้นนะคะซึ่งดูยังติดใจชอบเวอร์ชันเดิมอยู่เลยนะคะอันนี้นะพ่อจะติ้ทงท้ากันด้วยคือเสนอการ ของอีเวนต์ขึ้นปีของเอวโซนนะคะที่เขาเปิดเผยรดนแมพของทีมซาออกมาแล้วก็มีการถามปกกับเซเนียร์ที่เขาร่ลนง,งาน,นอ,งอันนี้ก็จะเป็นบูทของที่โฮได้คลาสสิ่งก็จะเป็นการเล่นกระชับปองตู้หังงายเลยครับเป็นการเล่นกระชับปองเปิดออกมาได้อะไรแล้วเขาจะออกมาแนบของทางขวาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นไอเทนี่คอมทอฟฟีซึ่งไม่าจะเป็นท็อฟปี้ขนมทอฟฟีอ่อะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพยาติสิง ก็คือเขาป็้ดได้เลนกขนาดปองแล้วก็ลูกลาฟาหยิบออกมาได้รางวัลอะไรก็วันแรกนะคะอันนี้ก็อันนี้เขาเซ็นเซอร์หน้าไว้แล้วก็มีคันคอสเพลย์เป็นกิโลนะคะอันนี้ก,นนก,นนก,นนก็ดูเหมือนจะเป็นขนมจริงๆเป็นขนมคอฟฟี่นะคะก็คือนะ,ะ่าแต่ทิ้งท้ายไว้ด้วยค่าเซนเซอร์กิโลกับปัวของเธอนะคะก็ขอบุญที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ